ีค่ะชื่อติตติจาก Galaxy Fen Bulldog Farm นะคะเพาะพันธุ์และจำหน่ายสุนัขพันธุ์ Fen Bulldog ค่ะถึงกำเนิดของ Fen Bulldog นะคะมาจากประเทศฝรั่งเศสเริ่มต้นมาจากสุนัขพันธุ์ English Bulldog ค่ะในประเทศอังกฤษได้มีการพัฒนาสายพันธุ์มาจนกลายเป็นเฟนบูลด็อกคือจะมีลักษณะตัวเล็กกว่าขี้เล่นกว่าคล่องแคล่วกว่าช่วงลำตัวก็จะสั้นอุ้งเท้าก็จะฟูๆหน่อยจะใหญ่หน่อยกระโหลกจะใหญ่กระบอกปากจะสั้นจะไม่มีกระบอกปากลักษณะกระบอกปากด้านข้างเนี่ยค่ะก็จะหูตั้งด้วยลักษณะดวงตาก็จะเป็นตากลมโปนนิดหน่อยค่ะลักษณะขนของเขานะคะก็จะเป็นขนสั้นขนชั้นเดียวก็จะมีหลายสีค่ะจะมีสีขาวดำที่เป็นที่นิยมเลยนะคะหรือเรียกว่าลายลูกวัวมีสีขาวล้วนมีสีครีมสีฟอนสีลายเสือแล้วก็จะมีสีบลูคือสีเทาค่ะเฟนบูด็อกเป็นหมาตลกจะขี้เล่นฉลาดแสนรู้ฝึกง่ายเห่าน้อยด้วยค่ะแล้วก็เขาจะไม่ทนต่ออากาศร้อนมากถ้าสมมติว่าพาเขาออกไปวิ่งอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีขวดน้ำพกไปให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบแอร์มากแต่ว่าไม่จำเป็นต้องอยู่แอร์ค่ะอยู่แต่อยู่พัดลมก็ได้แต่ว่าก็จะต้องเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะกับเขาค่ะจะไม่ร้อนเกินไปสำหรับการดูแลผิวหนังนะคะเฟนบูลด็อกจะเป็นสุนัขพันธุ์ที่ผิวบอบบางการเลือกใช้แชมพูสำหรับน้องเนี่ยต้องเลือกแชมพูสำหรับสุนัขพันธุ์ที่ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายค่ะพวกไฮโปอัลเลอร์เจนิกอะไรพวกนี้ค่ะสำหรับบ้านที่ไม่ได้มีพื้นที่มากนะคะก็สามารถเลี้ยงน้องได้ค่ะแต่ว่าต้องมีเวลาในการพาน้องไปออกกำลังกายข้างนอกหน่อยนะคะลูกค้าที่จะรับสุนัขจากทาง Galaxy Fen Bulldog นะคะลูกสุนัขจะต้องได้รับวัคซีนรวม5โรคแล้วอย่างน้อย1เข็มนะคะก็จะอายุประมาณ2เดือนขึ้นไปค่ะคนที่สนใจน้องหมาพันธุ์เฟนบูลด็อกนะคะสามารถติดต่อเข้ามาดูตัวจริงน้องก่อนได้นะคะที่แฟนเพจนะคะ Galaxy Fen Bulldog ค่ะความน่ารักแบบนี้รอทุกคนอยู่ที่ Galaxy Fen Bulldog นะคะ